เราอยู่ที่ผาแดงอุทยานแห่งชาติตาพยาตอนนี้เรากำลังเดินทางไปจังหวัดสะแก้วเราจะไปชมผีเสื้อที่อุทยานแห่งชาติปรางสีดานะครับผมเจอกันค่ะและคลิปนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสระแก้วกันนะคะโดยเราจะไปที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาเพื่อจะไปดูผีเสื้อกันเราก็เดินทางค่ะไปสู่ทางเข้าอุทยานแล้วก็เตรียมจ่ายเงินนะคะค่าเข้าค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติปางสีดาเรากำลังเดินทางไปดูผีเสื้อ350ชนิดพันธุ์ไอ้นี่แห่งอุทยานแห่งชาติปางสีดากันนะครับไอ้นี่สมัครยังเขาบอกตรงเลย300เมตรเราจะไปเจอโป่งผีเสื้อไปกันค่ะแล้วเราก็เดินทางมาถึงโป่งผีเสื้อนะคะที่อุทยานแห่งชาติปางสีดาค่ะซึ่งถือเป็นเมืองผีเสื้อของผืนป่าตะวันออกเลยทีเดียวตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานชาติปางสีดาเรามาดูผีเสื้อครับมาดูการผีเสื้อกลับมาแล้วนะครับถ้าสำหรับฤดูกาลของผีเสื้อนะคะโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้มาในช่วงต้นฤดูฝนนะคะหรือเป็นช่วงที่มีฝนตกลงมาสักระยะหนึ่งนะคะโดยที่ผีเสื้อเขาจะชอบแดดอ่อนยามเช้าค่ะพอสายๆเริ่มแดดจัดเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าไปอยู่ในป่าหลบเข้าอยู่ในป่าแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่โป่งเทียมของปางสีดานะครับผีเสื้อเยอะเลยนี่กำลังมาเรียนถ่ายรูปผีเสื้อนะโป่งเทียมโป่งเทียมโอ้ดีไหมสำหรับการถ่ายรูปผีเสื้อนะคะพี่ๆเจ้าหน้าที่แนะนำให้เราใช้เป็นสโลโมชั่นโหมดค่ะเราจะได้เห็นการขยับปีกการเคลื่อนไหวของผีเสื้อค่ะและตรงส่วนนี้ก็เป็นป้ายที่ให้ความรู้หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการดูผีเสื้อนะคะก็อย่างเช่นเราไม่ควรเสียงดังไม่งั้นน้องผีเสื้อจะหนีหายไปเนาะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีที่กลมกลืนกับธรรมชาตินะคะถัดจากโป่งผีเสื้อนะคะเราก็จะเดินทางต่อไปกันที่กม25ซึ่งเป็นจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติปางสีดาค่ะสำหรับเส้นทางนะคะก็จะค่อนข้างโหดนิดนึงเพราะว่ามันเป็นดินแดงนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อเนาะถ้าใครใช้รถเก่งนะคะก็ไปช้าๆค่อยๆไปค่ะมีหลุมมีหินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวระหว่างทางก็จะมีโอกาสได้เจอสัตว์ป่านะคะออกมาเดินเล่นตามทางของเขาค่ะอ
ราไปไหนกันต่อคะสวัสดีครับตอนนี้เราถึงกม.ที่20ของอุทยานแห่งชาติปางสีดาแล้วฮะนี่คือลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาตินักกิโลที่20ตอนขึ้นมาจากทางเข้านะครับผมมันมีห้องน้ำมีลานมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายแยกเป็นสัดส่วนจุดลานกลางเต็นท์อากาศก็ประมาณดีๆฮะกำลังดีลมพัดร้อนนิดหน่อยปานกลางแล้วตอนนี้เราแวะเข้าห้องน้ำแล้วเราก็จะขึ้นไปดูวิวที่กิโลเมตรที่25ไฮไลท์ของวันนี้ครับผมบ่ายช่วงบ่ายดีกว่าไฮไลท์ของวันนี้คือผีเสื้อเราเห็นกันไปแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนกันไปกับเราไปขี้ สวัสดีครับแล้วเราก็มาถึงกม25ของอุทยานแห่งชาติปางสีดาเรามาดูวิวของอุทยานแห่งชาติปางสีดากันนะครับผมอุ๊ยมาแรงยิ่งจังเลยขึ้นมาก็รถเล็กก็ขึ้นได้ครับไม่ได้ดูลำบากอะไรขับมาเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับผมก็มีลมเย็นๆตอนเช้านี่มีทะเลหมอกนี่ฮะชื่อว่าภูเขาห้วยอ่านสิโสมงสมงสมงครับผมและระหว่างที่เรากำลังชมวิวอยู่นะคะเราก็เจอสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นสำเร็จครับผมเห็นนกเงือกครั้งแรกตัวจริงเป็นใหญ่มากใกล้มากโอ้สุดยอดเดี๋ยวขอรูปไปเชยชมกล้องนี้สุดยอดถ่ายเป็นเรียลช็อตสำเร็จนะปางสีดาและจากจุดชมวิวที่กม25นะคะมันมีทางเดินต่อเข้าไปอีกเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้มันไปไหนค่ะก็เลยเดินไปได้สักประมาณ500เมตรแล้วก็กลับกันดีกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรค่ะหลังจากเรากลับมานะคะก็พยายามไปค้นหาว่ามันคืออะไรก็คือมีคนบอกว่าเป็นกม.ที่26นะคะก็เป็นอีกโป่งหนึ่งที่ไว้ดูผีเสื้อค่ะแต่มันไม่มีป้ายบอกเราก็เลยไม่ได้เดินไปและนี่ก็คืออุทยานแห่งชาติปางสีดาค่ะคุ้มค่ามากเลยนะคะกับการขับรถมาค่ะบ๊ายบายและเราก็ยังเจอหมู่ป่าด้วยค่ะแต่ว่าน้องเขาก็มีความหวาดกลัวรถก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางไปค่ะจะพยายามจับภาพให้ได้นะและแล้วเราก็ได้เห็นหมูป่าค่ะและเป็นหมูป่าคู่แม่ลูกด้วยคือน้องเขาเห็นเราแล้วแหละแล้วเขาก็กลัวค่ะก็เลยพยายามเดินเร็วๆเนาะพยายามวิ่งหนีเราแล้วก็สุดท้ายน้องก็หนีเข้าป่าไปค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ค่ะเราต้องไปแวะที่สำนักงานนะคะเพื่อประทับตราพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติของนั่นเองใหญ่มาก
ลยปู่ย่าแห่งชาติปรางสีดาจังหวัดสระแก้วครับผมเป็นรูปเสือและมีผีเสื้อบินมีนกเงือกผีเสื้อสวยงามมีหน้า69นะครับเราได้มาแล้วสระแก้วค่ะและไหนๆก็มาถึงสระแก้วแล้วนะคะจะพลาดไปเที่ยวปราสาทสะดอกกกทมได้ยังไงคะก็เลยถือโอกาสไปเที่ยวปราสาทกันค่ะและนี่ก็เป็นแผนผังของอุทยานประวัติศาสตร์สะดอกกกทมนะคะซึ่งเป็นปราสาทขอมที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกของประเทศไทยค่ะสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทสะดอกกกทมฮะเป็นวัฒนธรรมของกัมพูชานี่อยู่ติดชายแดนกัมพูชาเลยครับจะมาดูปราสาทกันทำดีให้สะอาดไม่ได้เลยปราสาทสะดอกกกทมสร้างขึ้นด้วยหินจีราแรงค่ะตามลักษณะศิลปะขอมแบบคลังบาปวนนะคะซึ่งเขาก็มีการค้นพบหลักศิลาจารึกสะดอกกกทมด้วยซึ่งเป็นหลักที่2จดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชนชาติขอมนะคะเป็นช่วงระยะเวลาของพระเจ้าชัยวรมันที่2จนถึงพระเจ้าอุทิตยาทิตยวรมันที่2ค่ะและทริปสระแก้วของเราก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเราจะไปต่อกันที่สุดท้ายที่อุทยานแห่งชาติตาพระยาค่ะซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสระแก้วติดกับบุรีรัมย์นั่นเองค่ะไปเที่ยวกันเลยสำหรับอุทยานแห่งชาติตาพระยาค่ะจะมีจุดหนึ่งที่เราต้องไปให้ได้ก็คือผาแดงนั่นเองเป็นจุดชมวิวนะคะซึ่งทางเข้าหายากมากวนรถอยู่ 2-3 รอบนะคะกว่าจะเจอค่ะจากทางเข้านะคะโลกว่าๆเราก็จะเจอกับเป็นซุ้มของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินะคะที่เราจะต้องมาจ่ายเงินค่าเข้าค่ะเรากำลังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาพยานะครับของจังหวัดบุรีรัมย์เรามาอยู่ที่จุดเช็คพอยต์ผาแดงนะเรามาจะมาดูวิวผาแดงว่ามีวิวอะไรที่น่าดูกันนี่เราจองเป็นของเราเข้ามาโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่เลยครับไม่มีคนนั่งงานถึงแล้วอุ้ยมันจะสวยมันจะสวยอ่ะ
หว่างทางไม่รู้เลยว่านี่เป็นของอุทยานค่ะเราอยู่ที่ผาแดงอุทยานแห่งชาติตาพยาก่อนเดินทางกลับก็เจอด่านลอยเป็น1ด่านนะคะเสียลูกชิ้นไป1ไม้นี่มันเป็นของบุรีรัมย์หรือเป็นของสระแก้วครับเป็นของสระแก้วครับสระแก้วครับผมสิบล้อบังต้องถามไม่เจอต้องถามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปชายแดนเลยครับว่าทางเข้าอยู่ไหนเมื่อกี้วนอยู่2รอบตัวไม่ทันพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับกันแล้วค่ะเจอกันใหม่ทริปหน้านะคะบ๊ายบาย